วัสดีค่ะคุณผู้ชมเรามากระตุกต่อมอยากแบบรัวๆกับดิฉันใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตและผมอาร์ตตลก6ฉากครับในรายการของมันต้องมีค่ะรายการของเรานะคะจะมาแนะนำสินค้าดีๆเด็ดๆให้คุณผู้ชมควรมีและไม่ควรพลาดเป็นอันขาดค่ะถ้าพูดถึงเรื่องกินพี่น่าจะต้องเคยดูรายการอาหารจะนึกถึงพิธีกรอยู่ท่านหนึ่งที่เขาจะมีแบบคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะจัดจ้านคนนี้เนี่ยรู้เลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปใช่ไหมครับคุณอยากไปเจอเขาหรือยังครับอยากเจอสิคะถ้างั้นขอต้อนรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ครับนี่คืออาชีพหลักวิ่งนะคะวิ่งงานวันหนึ่งนี่คือประมาณ 3-4 งานอันนี้ก็คือก็เลยอยากจะมาเตือนพวกหนูกับทุกๆคนว่าอาจารย์ทำงานหนูรู้ไหมว่าอาจารย์ไม่เคยคิดถึงสุขภาพตัวเองเลยจริงมีอยู่วันหนึ่งนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลุกขึ้นมายืนอีกทีนึงอุ้ยเกิดความรู้สึกแวบขึ้นมาเหมือนขาข้างนี้มันหมดความรู้สึกมันหายรีบเอามือคว้าไว้ถ้าเกิดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ระมัดระวังเกิดล้มลงไปโอ้โหศีรษะอันตรายมากอาจารย์เคยเป็นถึงขั้นนะบวมแดงทั้งสองหัวเข่าเลยพอข้างนี้เป็นนะก็พยายามลุกด้วยขาข้างนี้โอ้ยไม่ได้แต่ไปประมาณในที่สุดก็พังหมดทั้งสองข้างเลยอ้าวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะน้องใหม่คะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดถึงคุณแม่คุณแม่จะยิ่งศักดิ์ปัจจุบันอายุท่านจะ90แล้วนะเชื่อไหมว่าพี่เคยเห็นคุณแม่พี่มีอาการแบบที่พี่กำลังเป็นเนี่ยแล้วต้องฉีดสารละลายเข้าไปในหัวเข่าทรมานใจเรานะคะ1ปีใช้แสนกว่าบาทแล้วต้องฉีดทุกๆ6เดือนพอพี่เห็นแบบนี้นะพี่ตัดสินใจเลยว่าไม่ขอใช้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพแบบที่ผ่านมาทีนี้มีอยู่วันหนึ่งก็มีโอกาสไปทำรายการแล้วก็มีโอกาสสัมภาษณ์สุภาพบุรุษมหาเศรษฐีคนหนึ่งใครเอ่ยคุณเชนธนาพี่เชนธนาเคยมารายการเราใช่ไหมเคยมาหรอเคยมารายการนี้แล้วหอบคอลลาเจนที่แบบคุณภาพดีพรีเมียมมานี่ไงคุณเชนธนาก็เป็นแบบนั้นเขาศึกษาค้นคว้าเรื่องของคอลลาเจนเพราะว่าคุณพ่อของคุณเชนน่ะก็มีอาการแบบที่พี่เล่าเลยแต่สิ่งที่ใหม่มองมากกว่านั้นคือคนคุณภาพอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เวลาที่จะเลือกอะไรอ่ะมันต้องคิดแล้วต้องหาข้อมูลและต้องหาความมั่นใจแล้วต้องหาความน่าเชื่อถือใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดเลยดีก็คือฉันก็จะกินถ้าไม่ดีฉันก็จะทิ้งไปใช่คำนี้ถูกต้องแล้วในที่สุดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีคำตอบให้กับชีวิตตัวเองในการดูแลรักษาสุขภาพค่ะด้วยการรับประทานคอลลาเจนเป็นประจำทุกวันอาจารย์ยิ่งศักดิ์จึงเลือกคอลิจิคอลลาเจนของคุณเชนธนาคอลลิจิคอลลาเจนของพี่เชนธนาแล้ววันนี้อาจารย์บอกว่าเขาก็มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทีมงานขาขอเชิญคอลลิจิเลยค่ะและนี่ก็คือคอลลิจิคอลลาเจนนั่นเองนะคะที่เป็นตัวช่วยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หนูรู้ไหมคะว่าคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นแหล่งของคอลลาเจนที่ดีที่สุดของโลกเนี่ยมันช่วยทำให้ผิวพรรณของเราดีขึ้นด้วยแล้วขอโทษนะครับมันเป็นอะไรที่รับประทานง่ายอาจารย์หมายความจะถามเลยว่าคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยบางคนชอบกลัวไงมีกลิ่นไหมเหม็นคาวอันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องขออนุญาตเรียนคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันบริสุทธิ์ 100% ไม่ได้มีการแต่งเติมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตื่นมาตอนเช้านี้อาจารย์บางวันรีบกลัวลืมนะนั่งที่โต๊ะปุ๊บอะไรมาก่อนใส่ก่อนเลยแล้วที่สำคัญอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะบอกให้นะไม่ใช่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เท่านั้นไม่ใช่คุณเชนธนาที่ทำให้คุณพ่อและตัวเขาก็รับประทานบอกใครต่อใครรับประทานกันไปหมดวันนี้อาจารย์มีลูกสาวของอาจารย์หนึ่งคนเธอสวยอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์มีลูกคือหนูคนเดียวไม่ค่ะใหม่คะถึงจะเป็นลูกคนอีกคนหนึ่งก็ไม่สวยเท่าใหม่อ่ะค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออนุญาตเชิญลูกสาวได้ไหมคะยินดีครับแอปเปิ้ลลูกเอ้ยลูกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทำไมจะต้องเลือกทานคอลลาเจนทางที่อายุอ่ะก็ยังไม่น่าจะเยอะมากเท่าไหร่อายุเท่าไหร่25ค่ะ25จะบอกว่า25นี่คือเป็นแบบว่าดาวมหาลัยเกียรตินิยมอะไรต่างๆเธอครองมาหมดแล้วนะเรียกว่าเป็นแบบคนอยู่ไม่สุขดีกว่าค่ะอย่างแอปทั้งเรียนทั้งทำงานใช่ไหมคะแล้วก็ยังแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบด้วยก็คือการเต้นค่ะการเต้นแต่ว่าวันนี้ไปดูคลิปก่อนดีกว่าโอ้มีคลิปด้วยเหรอนี่ไงโอ้โหเต้นคัฟเวอร์ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็เป็นเพลงที่ลิซ่าเขาโชว์ในคอนเสิร์ตล่าสุดแอปก็เพิ่งมีละครเวทีมิวสิคัลซึ่งแอปต้องใส่ส้นสูงแล้วละครเนี่ยมีประมาณ3ชั่วโมงแอปก็
ทั้งร้องทั้งเต้นบนส้นสูงแล้วก็กลับบ้านดึกนอนน้อยแล้วมันก็เลยทำให้ร่างกายมันเหมือนเสื่อมสภาพอะค่ะพอแอปเกิดอาการแบบนี้แอปก็เลยไปบ่นให้พี่เชนฟังพี่เชนเขาก็เลยแนะนำคอลลาเจนซึ่งผลของมันก็ทำให้แอปรู้สึกดีขึ้นมากหลังจากได้ทานมาสักระยะนึงแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอันนี้คือผลที่ได้กับน้องแอปเปิ้ลทุกคนเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับวินัยอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกและขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยต่อให้คุณอายุ20กว่าอาจารย์ว่าคุณเริ่มเติมคอลลาเจนใส่ร่างกายคุณด้วยคอลลาเจนให้ก่อนเลยเอางี้ดีกว่าหลายๆคนน่ะคงเคยดูตอนที่พี่เชนมาแล้วแต่ถ้าวันนี้ใครเพิ่งเปิดดูเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูเลยว่ามีกลิ่นไหมผสมแล้วเป็นก้อนหรือเปล่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนสภาพของอาหารหรือเปล่าหรือว่ามันใสจริงมั้ยเพราะฉะนั้นทีมงานขาเชิญเลยค่ะเริ่มเลยนะคะยังไงครับคอลลาเจนเพียงแค่ช้อนหนึ่งนี่ไงพี่อาร์ตลองช่วยอาจารย์คนเดี๋ยวผมขออนุญาตช่วยคนนะฮะหนูน้ำผลไม้นะคะฟรุตจูสนะคะก็ได้รู้ว่านะคะในทุกสภาพของอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยคอลลาเจนสามารถละลายได้ง่ายอย่างรวดเร็วแล้วเวลาคุณรับประทานคุณก็จะต้องมีคำตอบให้กับตัวเองว่าอุ้ยข้าวไหมมีกลิ่นไหมขอโทษนะคะใสจะแหววไม่มีสีแบบนี้นี่ไงเห็นไหมคะพี่อาร์ตครับพี่ใหม่นี่คือความใสค่ะของคอลลาเจนที่เวลาเราใส่ไปเสร็จแล้วปุ๊บไม่มีแม้กระทั่งการตกตะกอนของคอลลาเจนน่ะไม่มีเลยและที่สำคัญคือเป็นไงไม่มีกลิ่นไม่เหม็นคาวแล้วก็ไม่มันปากไม่เลี่ยนปากลองชิมจริงๆค่ะจริงๆพิสูจน์นี่อย่างนี้เป็นน้ำผลไม้อย่างนี้นะคะก็ไม่มีการตกตะกอนใช่ค่ะและที่สำคัญคือเกาเหลาแล้วรสชาติพี่อาร์ลองชิมไหมคะคือพี่ใหม่อย่างนี้อาจารย์อุ๊ยอาจารย์ห่วงด้วยคืออย่างนี้อาจารย์ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรที่เกี่ยวกับซุปอะถ้ามันมีอะไรที่แปลกปลอมลงไปมันทำให้รสชาติของอาหารเสียไปเลยตอนนี้ไงคือสิ่งที่อาจารย์ยืนยันว่าสามารถใส่ลงไปในอาหารได้ทุกประเภททุกชนิดเดี๋ยวไม่มีตกตะกอนเลยไม่มีตะกอนใดๆค่ะยังเป็นรสชาติน้ำผลไม้เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นเอางี้ดีกว่าเราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วแหละว่าเฮ้ยราคาจะน่ารักไหมไปนั่งคุยกันต่อทางด้านนี้เลยค่ะอาจารย์จะเอาไปทานต่ออาจารย์ค่ะถามทีละท่านก่อนเลยสำหรับอาจารย์ส่วนตัวเลยนะคะที่อาจารย์ทานคอลลาเจนไปแล้วสิ่งที่อาจารย์ได้คืออะไรคะอาจารย์มีความมั่นใจในการทำงานทุกอย่างครับไม่ว่าจะลุกจะเดินจะนั่งอาจารย์มีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองค่ะอาจารย์สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ไปขี่จักรยานก็เข้าไปว่ายน้ำว่ายน้ำอะไรอาจารย์ก็ทำได้หมดอ่ะมันได้ความสุขกลับมาใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่แล้วแอปเปิ้ลล่ะอย่างของแอปเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของผิวค่ะเมื่อก่อนคือผิวแห้งเป็นขุยเลยแต่งหน้าก็ติดยากเดี๋ยวนี้ปัญหานั้นมันค่อยๆหายไปค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือว่าปัญหาเรื่องผิวพรรณอยากจะได้คอลลาเจนไปทานบ้างมีราคาไหมคะอาจารย์พิเศษซึ่งปกติแล้วนะครับคอลลาเจน2กระป๋องเนี่ยเกือบ 3,000 แล้วนะ 2,380 บาทแต่พิเศษวันนี้เหลือเพียง 1,900โอ้โหและที่สำคัญที่สุดมานั่งคุยกับรายการนี้ทั้งทีนะ30ท่านแรกนะครับรับฟรีไปเลยคอลลาเจนอีก2เป็น4แล้วนะเป็น4ยังไม่พอนะเราแถมอีกเลยแก้วพับ1ใบแบบนี้มันมายังไงซึ่งเป็นซิลิโคนอย่างดีใส่ได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นเลยเดี๋ยวใหม่สรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะคอลลาเจนวันนี้นะ2กระป๋องราคาปกติก็ไม่แพงอยู่แล้ว2กระป๋องราคาอยู่ที่ 2,380 บาทแต่วันนี้2กระป๋องจะลดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,990 บาทแต่จะพิเศษกว่านั้นถ้าหากว่าเป็น30ท่านแรกรับฟรีไปเลยค่ะคอลลาเจนอีก2กระป๋องเท่ากับว่าวันนี้4กระป๋องนะคะแล้วคุณยังจะได้แก้วพับไปอีก1ใบรวมทั้งหมด5ชิ้นเนี้ยคุณจ่ายเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอะไรคะอาจารย์คะก็โทรไปที่020300033ค่ะค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยต้อง LINE @ค่ะที่@tsm8 ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ020300033หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @tsm8 นั่นเองค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากๆเลยค่ะที่มาบอกเคล็ดลับเรื่องสุขภาพดีๆให้กับเรารู้นะคะแล้วก็ขอบคุณน้องแอปเปิ้ลมากๆเลยค่ะผู้ชมคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่กับรายการของมันต้องมีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ